สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speak โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับในเบรกนี้ก่อนที่เราจะตอบคำถามนะฮะเราก็ต้องมาขอบคุณนะฮะร้านบิ๊กไบค์มือ2ดีๆนะฮะร้านดีเจริญยนต์หรือดีบิ๊กไบค์นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2มีทั้งการซื้อสดซื้อผ่อนแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยยังไม่พอยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะฮะส่วนเรื่องราคาแล้วก็มีราคาเพิ่มเติมหลังการขายมีการเซอร์วิสด้วยก็สามารถโทรพูดคุยได้ครับเบอร์0990040070นะฮะดีเจริญยนต์หรือถ้าเซิร์ชในเว็บไซต์ก็ dbigbike.com ครับ www.dbigbike.com เข้าไปเซิร์ชดูเขามีรูปรถอยู่อัปเดตตลอดเวลาเข้าใน Facebook ก็ได้ดีเจริญยนต์ดีบิ๊กไบค์เนี่ยเหมือนกันครับผมก็คือที่เดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเนี่ยคือชื่อดีเจริญยนต์คุณแล้วคุณเบนซ์คุณเบนซ์ต้องบอกว่าที่ร้านนี่รถเพียบเลยนะแน่นมากแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยเขารองรับในดอกเบี้ยที่เรียกว่ารับได้นะครับแล้วก็รถบางรุ่นเนี่ยพอจัดไฟแนนซ์แล้วมันไม่ได้ดาวแพงอะไรเลยคุยกันที่หลักหมื่นบางคันฟรีดาวด้วยฟรีดาวก็มีนะครับบางคันที่จัดได้ยอดจัดถูกสูงมันที่ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้ซื้อด้วยเรื่องไฟแนนซ์ใช่ครับผมอยู่ที่เครดิตของเราด้วยว่าเราเครดิตเราโอเคหรือแต่ว่าที่นี่ต้องบอกว่าเขารองรับมีไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยแล้วก็รถต้องบอกว่ารับประกันว่าเขาไม่เอารถอุบัติเหตุมาทั้งรถที่แต่ละคันเนี่ยเขาคัดแล้วไม่เอารถสกรีนมาแล้วใช่เอารถที่จะต้องมาบิ้วเป็นรถที่ใช้งานอยู่จริงๆรถที่ขายเทิร์นเปลี่ยนซื้อขายตามศูนย์ยี่ห้อรถดังๆต่างๆนะถ้าที่ผมได้ไปสัมผัสมาไปดูมาแต่ละคันนี้ก็สภาพกิ๊บๆเลยแล้วก็มีเซอร์วิสหลังการขายที่ร้านเองเขาก็มีบริการเซอร์วิสให้ด้วยเพราะนั้นมั่นใจได้ร้านนี้นะครับลองไปใช้บริการดูลองเข้าไปดูแล้วเกิดกิเลสใช่ขนาดไปเดินถ่ายรายการเดินไปเดินมาเกิดกิเลสเลยอยากเปลี่ยนรถเลยเพราะคันนี้ก็ถูกคันนี้ก็ถูกราคามันจับต้องได้สำหรับคนที่อยากขี่บิ๊กไบค์แต่ว่าอาจจะงบน้อยนะเบี้ยน้อยหอยน้อยครับก็จัดไปกับดีเจริญยนต์ครับครับผมมาเปิดรับสายนะครับใช่ไหมใช่ครับพี่ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนดีกว่าได้ครับเพื่อนๆก็ส่งกันมาได้นะฮะ SMS ก็482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือถ้าในระหว่างนี้สายเปิดแล้วนะฮะสายโทรศัพท์โทรก็มาพูดคุยกันได้025309496-98ครับผมดูคำถามแรกกันเลยนะฮะเวฟ 110i กับเวฟ 125i เดิมๆคันไหนแรงกว่ากันครับอ้าวถ้าถามเงี้ยจริงพี่110กับ125เนี่ย110แรงกว่า110แรงกว่าเหรอแต่125ต้นเดินดีกว่าแต่ไปตันอยู่ที่ประมาณ95หรือ105ขีดก็ต้องบอกว่าต้นเนี่ยต้น125แรงกว่าแต่พอปลายเสร็จ110ใช่ครับเต้ารถแบบเข็นออกจากศูนย์ด้วยกันนะไม่ใช่เป็นเดิมๆเลยนะเดิมๆเข็นออกมาเดิมๆกับเดิมๆเท่ากับว่าไอ้ตัวเวฟ125เนี่ยมันก็เหมือนเอาเวฟ110มาขยันสูบประมาณนั้นช่วงชักเข้ากันแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่าวาวใหญ่กว่าแล้วทำไมปลายไม่เดินอ่ะเป็นตัวนี้เขารู้สึกโอทูเขาข้อจำกัดของลิ้นเล็กเรื่องปริมาณไอเสียที่ควบคุมอยู่มลพิษมากก็เลยมีนู่นนี่นั่นเลยเซฟไว้อย่างนี้แต่ถ้ามาปลดเขาอะไรเขามันก็เดินดีกว่าอยู่แล้วเพราะซีซีมันเหนือกว่าซีซีมันเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วเรื่องคงเรื่องคัสอะไรเขาก็เป็นต่อ25ระบบคัสต่างกันระบบคัสก็ต่างกันระบบคัสของเวฟ110คล้ายๆกับสปรินเตอร์รุ่นโบราณใช่เป็นแผ่นกดแต่ของ125เป็นสปริงกดนุ่มนวลกว่าเยอะนุ่มนวลแข็งกระโดดกว่าจับดีกว่าแน่นกว่าก็คือเหมือนคัสรุ่นใหม่แล้วที่แบบว่ามีสปริงยันเข้าไปถ้า125นี่กดลงไปปุ๊บยกเลยนะครับโดดเลยนะใช่อ่ะมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายโทรศัพท์กันนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณเจษครับครับผมอยากสอบถามนะพอดีผมใช้ M Slash อยู่นะพี่ครับผมแล้วทีนี้ไปซื้อท่อมาใส่เป็นท่อกระป๋องนะครับครับผมแล้วทีนี้เหมือนปลายมันหายไปเยอะมากจะแก้ไงดีครับปลายเป็นไงนะทั้งต้นทั้งปลายมันหายใช่ครับมันโล่งความเร็วปลายหาย
ท่อโล่งเกินมันโล่งเกินก็ตอนนี้วิธีการแก้เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแคทลังพึ่งแคทลังพึ่งใช่ฮะก็คือสวมระหว่างตัวปลายของท่อกระป๋องเราเนี่ยกับตัวคอที่สวมเข้าไปเนี่ยนะฮะคือของเขาเนี่ยจะมีแบบว่าคอหลายขนาดมากไล่ตั้งแต่นิ้ว8 2นิ้ว2นิ้ว2 2นิ้ว5ยัน3นิ้วเลยก็มีนะฮะลองไปเสิร์ชหาใน Facebook ดูก็ได้ครับตัวนึงรู้สึกจะ600ถึง800ครับครับตอนนี้ใส่จุดลดเสียงอยู่นี่มันช่วยได้เยอะไงจุดลดเสียงก็ช่วยได้ครับแต่ในกรณีจุดลดเสียงก็คือจุดลบเขาก็บอกอยู่แล้วจุดลดเสียงเซนเซอร์นะที่ใส่เข้าไปสวมในท่ออันนั้นจะทำให้มันอันขึ้นมานิดนึงก็ยังไม่ค่อย 100% เพราะเนื่องจากว่าไอ้ไซเลนเซอร์เนี่ยมันก็มีรูตรงกลางซึ่งรูเนี่ยมันก็อยู่ปลายท่อแล้วใช่แต่ตัวเนี้ยมันจะขวางอยู่ที่คอท่อเลยนะก็คือสมมุติเราใส่ไปแน่นรู้สึกว่ารถมันอั้นไปเลยถ้าอั้นมากเกินไปเราก็ไล่ที่แคทลังพึ่งนี่แหละครับคือเจาะเอาค่อยๆเจาะเจาะทะลุไปเลยเจาะทะลุค่อยๆเจาะเบอร์เพิ่มจนเราจะพอใจแต่มันต้องขยันถอดนิดนึงครับใช่ต้องลองไล่ดูถอดใส่ดูวิ่งดูยังไงแบบเราไม่ต้องไปแป๊ะๆตลอดก็ได้แล้วเหมือนกับวันนี้เราเจาะปุ๊บไปขี่เราขี่วิ่งทำงานรู้สึกว่ายังอั้นนิดนึงก็มาเจาะเจาะเพิ่มแต่ผมเชื่อนะเพราะว่าสเตอร์ด้วยพี่อะไรนะถ้าลงสเตอร์ตอนนี้ต้นหายปลายไม่เดินถ้าลงสเตอร์คราวนี้เท่าไปทะเลเลยครับออกทะเลไปเลยครับแก้ตรงท่อก่อนท่อที่เราไปใส่ท่อที่มันค่อนข้างโล่งเพราะท่อพวกนี้อย่างพวกผมจะเรียกกันว่าท่อยูนิเวอร์แซลใส่ตั้งแต่250ไปใส่รถอะไรก็ได้เลยไม่มีอะไรเลยโล่งโหเลยเพราะกับรถที่เป็นปริมาตรกระบอกสูบน้อยๆเนี่ยมันมีน้อยมากที่แบบว่าเขาจะทำมาคำนวณมาให้ตรงเป๊ะเฉพาะเขาก็เลยจะทำเป็นท่อแบบว่าที่ใส่ได้หลายๆรุ่นแล้วก็ไปหลีคอเอาแต่ทีนี้พอหลีคอเอาบางครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่พอใช่ครับวิธีแก้ตอนง่ายที่สุดก็คือต้องไปเอาแคทลังพึ่งเนี่ยฮะมาสวมเข้าไปเพื่อให้มันมีกำลังอัดมากขึ้นให้มันอั้นมากขึ้นทำไม่ให้มันโล่งอ่ะตอนนี้มันโล่งเกินโล่งเกินครับทำนี้ให้จบก่อนให้ขี่ดีก็ค่อยไปไล่สเตอร์ใช่แล้วถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วนี่สเตอร์นี่จะใช้เบอร์อะไรดีครับมันอยู่ที่เราไล่ครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่ลงได้ฟัน2ฟันครับนะฮะลงแค่สเตอร์หลังไหมไม่ใช่สเตอร์หน้าไม่ต้องไปลงแต่ของอารมณ์ของลูกพี่อ่ะอย่าไปหวังว่าลงสเตอร์ครับหวังว่าลงสเตอร์หน้าดีกว่าเพิ่มหลังเพราะอาการเนี้ยยากครับที่จะให้ลงสเตอร์หลังอ่ะเหมือนกับลดสเตอร์หน้าเนี่ยคือเพิ่มหลังขึ้นมา2ฟันครึ่งถึง3ฟันแต่ถ้าเราจะเอาหน้ายืนพื้นไว้ก็ไปเพิ่มหลังฟันถึง2ฟันเพื่อให้ทอร์คมันมาหาครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน้องเขาหมดใจกำลังเลยแล้วฟังเสียงแบบเหนื่อยใจแล้วอุตส่าห์ไปซื้อท่อมาเสียตังค์มาแล้วเสียตังค์มาแล้ววิ่งไม่ออกเนี่ยลั่นอย่างเดียวลั่นอย่างเดียวสายลั่นนะครับผมหลายคนเขาไม่รู้ใช่พอซื้อมาแล้วจริงแล้วมีโทษตั้งแต่คนขายด้วยใส่ได้น้องใส่ได้พี่ผมจะขายอ่ะจะขายอ่ะใส่ได้หมดอ่ะใส่ได้วิ่งไม่วิ่งไม่ได้ถามหรือใส่แล้วแรงเปล่าใส่แล้วแต่พวกซีซีน้อยๆอ่ะไอ้พวกปลายท่อที่มันรูใหญ่ๆยังไงมันก็ไม่วิ่งยากอย่างเมื่อวานก็มีน้องเขาส่งคำถามเข้ามารถเดมอนที่ทรงเหมือนดูคาตี้น้อยครับครับแล้วพอดีคุณแม่เขาไปเจอคนขายท่อของดูคาตี้นะมอนสเตอร์แล้วแปลงใส่เดมอนแล้วถามว่ามันจะวิ่งไหมพี่บอกยังไงมันก็ไม่วิ่งก็ซีซีมันต่างกันนึงเยอะซีซี125กับไอ้ตัวนั้นต้อง700กว่าซีซีแล้วถามว่าท่อเดิมของดูคาตี้อ่ะของมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์มันวิ่งออกแต่พอเอามาแปลงใส่เดมอนเนี่ยโอ้โหรูมันใหญ่กว่ากันเยอะซีต่างกันเลยครับแล้วท่อคู่อีกแต่เจอเหมือนน้องที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยใช่จะเป็นอารมณ์ซีซีไม่ดีหนักกว่าด้วยเพราะว่าซีซีมันน้อยกว่าเยอะต่างกันเยอะเลยใช่ถูกต้องนะครับดูคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับ CB 300เคลมข้อเหวี่ยงแล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นน้องที่เคยอยู่กับเรานะน้องตูน้องฟูครับผมลื่นขึ้นรถมีกำลังทอร์กดีขึ้นจัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นน้องมันบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ว่าจะติดมือเกินไปอ่ะแต่ถ้าเราขับในชีวิตประจำวันน้องบอกว่ามันขับดีขึ้นเลยก็คือเข้าไปเคลมครับจากของเดิมมันใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชาร์ปเข้าไปประกบที่ก้านใช่มันก็ทำให้เวลารอบจัดๆเนี่ยมันก็เลยจะทำให้การน้ำมันเครื่องเยอะมันเลี้ยงไม่พอน้ำมันเครื่องไม่พอก็เสียร้อนเสียสีชาร์ปไปหมดใช่ซึ่งจริงมันควรจะต้องเป็นลูกปืนลูกปืนตลับหรือลูกปืนเข็มอ๋อเข้าไปเข็มจากเดิมมันชาร์ปเนี่ยใส่เป็นลูกปืนเลยใช่ครับใช่ครับก็คือเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยก็คือตอนนี้ Honda เขาประกันตรงนี้เลยนะพี่บอมครับใครที่ขับ300 CB คุณขับกี่หมื่นโลแล้วช่างไม่เป็นไรไม่สนใจไม่สนใจคุณเอาเข้าเหวี่ยงเข้าไปเข็มและเริ่มนับศูนย์ใหม่ณเฉพาะเข้าเหวี่ยง
ขาเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ประกันเริ่มใหม่ใช่แล้วแต่ดีลเลอร์แต่ละที่เนี่ยบางที่เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายให้เรานะเราไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับผมฟรีฟรีและทางศูนย์หรือบริการทางศูนย์บริการเนี่ยบางศูนย์มีค่าใช้จ่ายให้เรา300แต่อันนั้นต้องไปเช็คกับศูนย์ตัวเองอันนั้นต้องไปเช็คกับศูนย์เองว่าศูนย์แต่ละศูนย์น่ะเขาให้คืนหรือไม่คืนแต่เต็มฟรีแน่นอนครับครับผมมีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายครับรับสายคุณดำครับครับสวัสดีครับคุณดำสวัสดีพี่บอมพี่หนุนพี่เอกครับครับผมแต่ว่าพี่เอกเมื่อก่อนนี้ผมเคยขับ Airbase นะครับแล้วปัจจุบันนี้ขับ Nmax ครับผมก็ยังติดใจ Airbase อยู่แต่ลูกอ่ะมันเล็กไปอ่ะผมว่ามันแบกน้ำหนัก Airbase อ่ะผมอยากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมไปหา Airbase มาขับเหมือนเดิมเนี่ยผมอยากให้มันเค้าเรียกอะไรนะไม่แบกน้ำหนักรถมันน่ะผมต้องทำยังไงพี่ใส่เห็นเพื่อนๆรุ่นๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมันบอกว่าให้พี่ไปใส่ลูกเชียร์มันจะใช้ได้ไหมพี่ใช่ครับเชียร์แคมก็พอแล้วครับแล้วก็ขบูแดดลูกหนึ่งอ๋อต้องเปลี่ยนเป็นขบูเดิมก็ขบูเดิมก็ได้ครับในกรณีที่เราไม่ต้องการพูดพลาดมากครับครับอ๋อก็ใส่ลูกเชียร์กับขบูแดดจบเลยแคมอีกตัวนึงพี่อะไรนะแคมแคมเอาแคมเดี๋ยวผมจดแป๊บนึงนะพี่นะขบูเดิมเนาะขบูเดิมก็ได้ครับในกรณีถ้าขบูเดิมเราไม่เสียหายอะไรก็ใช้ขบูเดิมครับสนุกกว่าอ๋อแล้วก็แล้วก็ผ่าท่อสักใบนึงอะไรนะพี่ลูกเชียร์แคมแล้วก็ท่อใบนึงครับผมนี่คือแล้วก็ต้องมีข้างด้วยนะจบละสเต็ปที่ไม่เอาขบูใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้ามีขบูเข้ามามันก็จะจ่ายน้ำมันได้มากขึ้นมันจะขึ้นเร็วกว่าเพราะว่าเราขยายลูกเป็นเชียร์ไปแล้วใช่ไหมกระบอกสูบมันเยอะแต่เราไม่ได้เอาน้ำมันเข้าไปเพิ่มไม่ได้เอาน้ำมันเข้าไปถมมันแต่ว่ามันดีคนละแบบพี่ตามงบอ่ะจริงๆแล้วตามงบอ่ะถ้างบถึงก็จัดเต็มเลยไหนๆก็ลูกเชียร์แล้วโดยประมาณเท่าไหร่พี่เอกไอตัวนี้ผมทำอยู่38ครับครับแต่ว่าลูกเชียร์กับแคมนะแต่แอร์เบสเนี่ยราคามันจะถีบกว่าชาวบ้านเขาอีกสัก 4-500 พี่เพราะว่าเป็นรถที่รื้อทั้งคันครับมันไปเสียเวลารถรื้อรถก็คือพูดง่ายเสียในเรื่องของค่าแรงใช่ขึ้นนะฮะแต่ไอ้ 3,000 กว่าบาท 4,000 เมื่อกี้ก็คือเป็นเฉพาะลูกแคมแล้วก็เปิดพอร์ตไอเดียเสียให้อะไรประมาณนั้นครับผมครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับส่วนท่อของพี่เองมีไหมท่อต้องไม่ผ่าครับแนะนำร้านให้ได้ครับฮะอ๋อค่อยไล่ไปทีละสเต็ปนะตามงบว่ากันไปถ้ามีงบเหลือก็จัดชุดเดียวเลยจะจบเลยไปเลยทีเดียวจบเนี่ยครับวันนี้เพิ่งมาเองพี่เขาพ่อกับลูกฮะเอาเว็บ125มาลูกก็อยากจะได้ CB ฮะไอผมก็ไม่อยากจะทำเลยอ๋อเพราะเว็บ125มีข้อดีข้อเสียไหมมีคุณทำใหญ่ไปจัดไปเดี๋ยวเขาเหวี่ยงก็ขาดเดี๋ยวเขาเหวี่ยงก็ขาดทำพอดีก็เลยแนะนำให้เขาแล้วคุณพ่อโคตรน่ารักเลยอ่ะเอ็งยาวอะไรบ้างเอ็งบอกช่างเลยอ๋อจ่ายให้เต็มที่แต่ผมติอยู่อย่างเดียวพี่ uh-huh. พี่เขาบอกว่าเขามาหาขี่มามอไซค์มาหาผมเมื่อวันก่อนครับขี่ออกไปหน้าปากซอยน็อตรถน็อกไปเลยไม่ได้น็อกนะพี่รถพี่ไม่มีน้ำมันสักหยดน้ำมันหมดแล้วผมวันนี้จะเอามาลื้อผมต้องมันนึงมีน้ำมันล้างเครื่องอ๋อเขามองเอารถมาเข็นเจ็บเปิดสวิตช์กุญแจเฮ้ยน้ำมันไม่มีกระพริบกระพริบกระพริบมันเป็นดิจิตอลเปิดเบาะดูเลยรถทำเครื่องไม่มีน้ำมันไม่เติมน้ำมันมาเลยก็พี่เขาขี่ไปไม่เติมน้ำมันมันก็หมดดิพี่รถมันก็น็อกเลยมันดับไปเฉยๆครับผม CRF อุด EGR ดีไหมอัตราเร่งตีนอะไรเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นหรือเปล่าครับและมีและด้วยและมีผลเสียอะไรเครื่องยนต์ไหมอุดอย่างไรครับอ๋อแล้วอุดยังไงจริงๆอุด EGR เนี่ยก็คือมันเป็นการที่เอาแผ่นไปขวางรูแค่นั้นเองมันจะอยู่บนฝาของฝาวาล์วนะฮะมันจะมีอยู่อันนึงอ่ะเป็นช่องหนึ่งประมาณแค่นี้สี่เหลี่ยมๆแผ่นผ้าสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่รุ่นอาจจะบางอันก็อาจจะเป็นขลับเป็นหยึกๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะเรามีหน้าแปนตัดมาตรงรุ่นตามรุ่นหาเลือกให้เจอตรงรุ่นอ่ะมาแปะแทนพวกนี้เขาบอกรุ่นมาเลยครับพี่นะฮะเอามาขวางเท่านั้นเองก็คือตัวเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวแผ่นตรงเนี้ยมันจะมีรูนะฮะเพื่อที่เอาท่อยางเสียบแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องกรองอีกทีนึงนะฮะตัวนี้ก็คือเอาไปขวางไม่ให้มันมีอากาศเนี่ยวิ่งเข้าไปในกรองแต่ที่อุดแล้วเนี่ยที่เขาว่านะผมเองผมก็ไม่เคยอุด
พราะว่าผมก็ถือว่าช่างมันเถอะเราใช้ก็ให้มันลดมลพิษไปนะฮะเรื่องการทำงานเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์มันเหมือนกันอย่าง ETR เนี่ยเอาไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นลักษณะของไอที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นวิกไบค์เนี่ยจะเป็น ID อีกห้องนึงใช่นะฮะวิ่งเข้าไปในห้องเผาห้องกรองแล้วเข้าห้องเผาไหม้ต่ออีกทีนึงนะฮะเขาก็บอกว่าช่วยให้ตีนต้นน่ะดีขึ้นติดมือขึ้นมานิดนึงช่วยได้แต่รู้สึกตัวหนึ่งแพงนะตัวอุทยานแผ่นหนึ่งรู้สึกจะมี 700-800 บาทพี่ยังไม่รวมค่าแรงนะแล้วรื้อทั้งคันเหมือนกันเจอรถบางรุ่นอย่างถ้าอย่างถอดยากยากพี่บอมเนี่ยถอดทีเป็นพันหรือยันถังโอ้โหเข้าไปกันหน้ามืดเลยแต่อย่างนี้ผมเป็นผมคงไม่อุดไม่อุดทำไมมันไม่จำเป็นแล้วเพราะรถมันกำลังจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ช่วยว่าแบบแรงมากมายนะถ้ารถบ้านๆเดิมๆอ่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกใช่แทบไม่รู้สึกเอาไปตังไปทำอย่างอื่นรู้สึกมากกว่าอีกใช่ครับอีกอย่างช่วยลดมลพิษด้วยใช่ไอ้นี่เลยแค่นี้ทุกวันนี้เราก็ปล่อยไอ้เสียออกมาเยอะละไปยุเขาอุดเดือพวกโลกสวยไม่ได้ไอ้พวกโลกสวยไม่ว่าพี่พวกสายซิ่งเขาจะมาด่าด้วยบอกเฮ้ยทำไมต้องไปทำไมไม่ให้อุดอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องแล้วแต่ครับแล้วแต่ความที่เราชอบไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่อยากลองก็ลองดูได้ครับผมแต่มีข้อต่างที่ว่าเขาบอกมันต่างกับเดิมไหมตีดนึงแต่ก็พอรู้สึกพอรู้สึกนิดๆครับผมเวฟไอไฟเลี้ยวบังลมอะไรเนี่ยยืนยกอ๋อสามารถทำได้เปล่าขอบคุณครับอุ้ยคุณจะยืนยกหรือคุกเข่ายกมันเบาอะถ้าคุณทำเป็นมันยกได้หมดเหมือนพวกสตันน่ะใช่มันยิ่งกว่าเวฟอีกเอาซูเมอร์เอา TTX รถที่ไม่มีทอร์คไม่มีอะไรอะมันยังยกกันได้มันยังยกได้เลยมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่ามันอยู่ที่เทคนิคครับถ้าอยากจะยกเนี่ยหาคนถ่วงดูอย่างผมเนี่ยรถเขาบิดลอยผมก็ไม่ยกเพราะผมกลัวตัวเล็กด้วยนะผมกลัวนะพี่ยกล้อรถขับยกรถยกล้อเนี่ยผมเคยเห็นแล้วมันน่ากลัวไงพี่มันหงายลงมานี่โอ้โหมันต้องฝังใจตั้งแต่ขี่จักรยานมาจะยกล้อแล้วกิ้งพอมาขี่มอไซค์เลยถ้ามันยกเองก็ไม่ว่ากันถ้าจังหวะส่งไป1 2มันลอยเองก็ปล่อยมันแต่ให้อยู่ดีให้มันรีดคัดยกนะปั้งแล้วให้มันลอยเนี่ยเสียดายรถกลัวมันถ้าถามผมว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีข้อดีอ่ะคือเท่รอคุณรอแต่คุณอย่าพลาดนะถ้าพลาดมาเค้าซ้ํากันเค้าหัวเราะย่อเอาอ่ะแต่ข้อเสีย1เลย1โซ่เล้าลิ้นเนี่ยคุณไปก่อนแน่อายุการใช้งานสั้นลงเพราะว่าจังหวะที่คุณกระแทกโซ่มันกระชากพอกระชากมันก็จะยืดง่ายสองคลัตช์อย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้การเกินลูกไปหมดอ่ะมันมีแรงส่งแรงกระชากใช่จังหวะยกขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาจังหวะลงลูกปืนแผงขอบชุกอุกลูกปืนทั้งชุกทั้งชุดหน้าครับนั่นแหละจะพังแล้วก็ตัวโชกด้วยถ้าลงมาไม่ดีนี่ยับทั้งคันธรรมชาติถ้าคนยังไม่เป็นเนี่ยจะหมูแผ่นทั้งตัวใช่ครับถ้าเราปอเปิดหมดลายเขาด้วยอย่างสมัยก่อนเนี่ยแถวแถวบ้านผมเลยพาคนอื่นเขาไปตายด้วยพอลงมาแล้วสะบัดวิ่งไปชนคันที่เขาสวนมานั่นไงตายครับไปหาที่ฝึกนู่นแล้วถนนโล่งๆอยากจะได้เล่นเป็นสายสตันอยากจะไปพ้นถนนไปหาที่ปิดอ่ะไปหาฝึกก่อนใช่ครับผมจริงๆเขาก็มีเทคนิคนะเขามีเทคนิคการเลี้ยงเบรกเลี้ยงอะไรช่วยในการยกเนี่ยจริงๆก็เคยลองอยู่กับพวกสตันทั้งหลายเนี่ยพอมีเทคนิคมันก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจเราไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเอาไว้โชว์รอใช่เรามีใกล้ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอย่าไปรอเลยอะไรหายากพี่อะไรหายากใช่ไหมรุ่นนี้อะไรหาไม่ได้แล้วพี่ไม่อะไรหายากหายากพี่อย่างหนุ่มๆก็แป๊บเดียวเขาก็ได้ฮะของเรามาพอโอ้โหแต่ละอย่างไม่ไหวเอาง่ายๆวันก่อนแค่นั่งคุกเข่าพี่พื้นปูนลงปึ๊กแรงทุกวันยังเจ็บอยู่เลยเราไม้ใกล้ฝั่งแล้วครับใช่ครับผมช่วยแนะนำการสะบัดใส่ MT09 พร้อมขายึดระหว่างอะไรเอ่ยโอลินกับ Hyper Pro ตัวไหนที่ปรับเหนื่อยอัตโนมัติและ YAS ตัวน่าจะตัวท็อปแน่เลยตัวซิ่งนะตัวไทเทจะดีกว่าและราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็น YAS ตัวไทเทเนี่ยรู้สึกตอนนี้อยู่65 75บ้างพี่ถ้าตัวไม่ลงแล้วครับช่วงนี้เหลือ65ครับราคาพิเศษเลยแล้วก็ขาจับกันธบัตรอยู่ที่จาก 5,500 เหลือ 4,500 ก็มีครบชุดใน YS อ่ะใช่ครับใช่ครับก็ใส่ YS ก็จบแล้วถ้าเราไม่ติดแบรนด์หรือว่าเอ้ย YS ของไทยอย่างเงี้ยโอ้โหคุณภาพระดับโลกไม่สนใจไม่คิดอย่างนั้นใช่บางคนเขาคิดต้องมีแบรนด์ทั่วโลกไม่เกี่ยวหรอกบางคนก็ยังติดแบรนด์อยู่แต่ถ้าไม่ติดแบรนด์นะผมว่า YS จบสุดจบเลยเคลมก็ง่ายถูกมันได้ทั้งชุดเลยกับ2ค่ายนั้นที่คุณเอ่ยมาเนี่ย
คุณยังได้แค่ตัวนะผมได้สเต็ปนี้เราขายเสร็จแล้วนะผมได้สเต็ปเนี้ย YS เนี่ยเฉพาะตัวโชคนะถูกสุดส่วนขยับขึ้นมาไฮเปอร์โปรจริงๆไฮเปอร์โปรเนี่ยที่ผมได้ข่าวมาก็คือบริษัท YS เนี่ยเป็นคนทำแล้วส่งนอกนะฮะราคาเนี่ยก็จะโดดขึ้นมาอยากซื้อของแพงก็ไปซื้อเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาตัวที่ปรับหนืดอัตโนมัติมันจะต้องเป็นตัว RSC มันจะมี2รุ่นมี CSC กับ RSC คุณต้องเอาตัว RSC มันจะเป็นตัวที่แพงกว่าปรับหนืดอัตโนมัตินี่หมายถึงตอนมีอาการใช่ตอนมีอาการ YS ก็มีพี่ใช่ไงพี่กำลังจะโยงต่อส่วนโอลินมันมีอยู่แล้วแต่โอลินตัวหนึ่งหมื่นกว่าใช่ยังไม่มีขานะยังไม่มีขานะอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะตัวมันอย่างเดียวใช่หกพันห้าไอ้นั่นรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดถ้าของไอ้ไฮเปอร์โปรไอซีมันจะแตะหมื่นเหมือนกันถ้าโอลินเนี่ยมีหมื่นกลางกว่าเลยปลายใช่ใช่ยังไม่รวมขาแล้วมันยังไม่รวมตัวสั้นตัวยาวอีกถูกต้องแล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็ต้องไปเลือกอีกใช่นะฮะส่วนของ YS เนี่ยมีชุดขาให้พร้อมเลยคุณซื้อจ่ายตังค์เพิ่มจบทีเดียวไม่เกินหมื่นหนึ่งพร้อมแรงพร้อมประกอบจบแต่ถ้าเป็นของงานก็สวยออกเนี่ยใช่ครับถ้าเป็นงานของไฮเปอร์โปรหรือโอลินเนี่ยคุณต้องไปซื้อขาแล้วบางรุ่นมันไม่มีขาตรงรุ่นคุณก็ต้องไปหาโรงกึงเสียเวลาอีก 3-4 วันไปให้โรงกึงเขาทำขาให้ไปสล็อตขึ้นมาอีกใช่สวยไม่สวยก็ต้องว่ากันอีกทีครับเพราะฉะนั้นเป็นผมนะตอนนั้นนะที่ซื้อ YS ยังไม่ออกถ้าออกนะยี่ห้ออื่นไม่ได้กินตังค์หรอกนี่แหละง่ายกว่าผมว่าเพราะ YS เราไม่ได้ไปแข่งขันอะไรเขาก็อยู่ในสนามรถแข่งเขายังใช้เลย YS ครับผมมีซีนทำไมจะใช้ไม่ได้ต้องบอกแบรนด์นี้เนี่ยในเมืองนอกดังมากนะฮะราคาเนี่ยแพงไม่แพ้กับของพวกโอลินเลยแต่อยู่บ้านเราคือเราเป็นฐานการผลิตเราก็ได้ในราคาที่มันย่อมเยาว่าของชาวบ้านชาวช่องเขาแต่พอเขาขายให้ถูกๆก็ไปบอกเขาว่าคนแบรนด์คนไทยงั้นก็ไปซื้อเมืองนอกกลับมาแล้วกันมาใช้อย่างยี่ห้อบางยี่ห้อที่เขาผลิตส่งให้อ่ะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยถูกต้องนะฮะเวฟ 125i กับ Exciter ตัวไหนน่าเล่นตอบสนองคันเร่งได้ดีไม่ต้องคิดมากครับ Exciter มันต่างกันตั้งเยอะ Exciter 150เลยฮะรถเกียร์ถามว่าที่ผมเคยลองวิ่งประกบมาแล้วนะตามไม่ทันนะ Nmax ผมอ่ะโอ้โห Nmax เป็นไม่ได้ไซส์หรอก Exciter เป็นรถที่วิ่งพี่150นะมันเครื่องกับเครื่อง R15 นะถูกต้องแต่ Nmax ก็เครื่อง155นะพี่แต่ว่าไอเราก็คิดว่าเอ้ยยังไงเกาะๆเข้าไปได้ป่าวไปอย่างนี้เลยมันดึงดีเลยเพราะมัน4เกียร์มันห่างพอมันล้อมดึงออกเลยถูกต้อง Nmax นี่กว่ารอบจะกว่าจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวฟ125เนี่ยผมบอกได้เลยซีซีก็ต่างกำลังงานเครื่องต่างกันเยอะยังไง Exciter ดีกว่าแน่นอนดีกว่าครับผมทรงบึกบึนกว่าด้วยใช่หน้าขี่แล้วมันออกมาทีแรกมันขี่มันมากเลยใช่แล้วนี่มีมา2คันแล้วที่มาทำกองกับผมนะครับพี่ไปผ่าท่อมาแล้วมีปัญหาอาการจามอาการตดพอใส่กองปุ๊บหายพอวิ่งกลับไปบอกโหวิ่งบ้าเลือดเลยครับนี่บอกขี่สนุกกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับผมZ 250ปล่อยมือแล้วแฮนสั่นมากๆชกมวยชกมวยเลยความเร็ว60โอ้โหผมว่าไม่ต้องไปถ่วงยางหรือถ่วงล้อหรือว่ายางหมดสภาพ60ขึ้นไปเกิดจากอะไรครับเมื่อก่อนไม่เป็นยางอ่อนก็เป็นพี่เราจะตัดปัญหาต้องบอกให้หมดก่อนว่าเคยล้มเคยอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่เคยล้มไปเช็คยางนะเช็คยางถ่วงล้อถ้าเช็คสเต็ปง่ายๆก็คือไล่จากที่เราดูได้ก่อน1ลมยางครับ2เอาสแตนด์ขึ้นให้ล้อหน้ามันลอยนะฮะแล้วก็หมุนเอามือหมุนดู1ล้อแกว่งไหมดูล้อเนี่ยมันจะแกว่งซ้ายแกว่งขวางี้ไหม2เลยก็คือดูที่หน้ายางว่ายางบวมยางเป็นบั้งหรือเปล่านะฮะยางหมดสภาพก็เป็นด้วยอีกอันนึงก็ดูด้านหน้าคือแกว่งไหมแล้วก็ลองมองด้านข้างมันจะเห็นยางมันเต้นขึ้นเต้นลงคลื่นถ้ามันเป็นคลื่นเต้นขึ้นเต้นลงเนี่ยยางหมดสภาพแล้วบวมอะไรก็มาสั่นเหมือนกัน3เลยพอขึ้นแล้วเสร็จลองขยับล้อดูถ้ามันกึกกักกึกกักได้นิดหน่อยก็คือลูกปืนล้อลูกไล่ขึ้นมาอีกลูกปืนแผงคอชกอาบก่อนใช่ชกหน้ามีปัญหาก็สั่นครับผมลูกปืนแผงคอก็สั่นก็สั่นมันถ้าเกิดมันเกิดอาการสึกแล้วเนี่ยมันก็สั่นแต่ลูกปืนแผงคอเนี่ยเราต้องใช้วิธีการตึ๊กเบรกหน้าหักคอก่อนแล้วอันดับแรกก็คือถ้าเกิดสมมติหักปุ๊บแล้วมันลงล็อกกึ๊กแล้วอยู่อย่างนั้นเลยไม่ไปไหนน่ะแสดงว่าลูกปืนคอสึกหรือสึกจนถึงขนาดว่าเบรกหน้าไปแล้วยิงเสนากึกกักกึกกักอันนั้นรู้แล้วนั่นเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมปัญหาที่หลายๆคนไม่เคยคิดครับลมยางหลังอ่อนก็เป็นได้ด้วยผมลำบากภูเขาใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเช็คไปถึงลมยางหลังด้วยนะตามนั้นนะฮะประมาณนี้โอเคช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วค่อยมาพบกับเราสปีดไรเดอร์